สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานแช n แนลนะครับวิดีโอนี้ผมก็จะพาทุกคนเนี่ยมาสร้างตัวล็อกอินซิสเต็มนะครับโดยการใช้ Node.js นะฮะ Express แล้วก็ MySQL นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำในวิดีโอนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับผมโอเคครับทุกคนทีนี้จะพาทุกคนเนี่ยมาดูเรื่องของสไลด์กันก่อนนะครับว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรบ้างในวิดีโอนี้แล้วก็ สิ่งที่เราต้องมีนะครับในการทำตัว Login System นะครับผม uh, building login system with Node.js Express and MySQL นะครับโอเคสิ่งที่ทุกคนจะได้เรียนรู้ใน Tutorial นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการสร้างการเชื่อมต่อนะครับการเชื่อมต่อไปที่ MySQL database นะครับแล้วก็ทำการาเลือก roles นะครับโดยการใช้ MySQL queries นั่นเองนะครับผม ต่อไปก็จะเป็นการสร้าง Get แล้วก็ p o s ต r e quest นะครับด้วย Node.js แล้วก็ Express นะครับจากนั้นเนี่ยเราจะทำการาส่งแล้วก็รับข้อมูลนะครับ Sending and receiving data ส่งรับส่งและรับข้อมูลจาก Client นะครับโดยการใช้ Node แล้วก็ Express นั่นเองนะครับผมแล้วก็สุดท้ายครับจะเป็นการสร้าง e s s i o นนะครับสำหรับ Client นนะครับซึ่งตรงนี้แหละก็จะคล้ายๆกับใน PHP เลยก็คือเป็นการกำหนด นะครับเซสชันให้ user ว่า,า user เนี่ย login เข้ามาหรือเปล่านั่นเองนะครับผมโอเคทีนี้สิ่งที่เราต้องมีหรือว่าความต้องการนะครับ requirement ของเราก็คืออันดับแรกเลยเราจะต้องมี MySQL server นะครับอันที่2คือ Node.js ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องติดตั้ง Node.js ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะมีการใช้ตัวเนี่ยฮะพวก Express, Express session แล้วก็ MySQL for Node.js เนี่ยนะครับซึ่ง ไอ้พวกเนี้ยเราจะต้องใช้คำสั่ง npm นะครับหรือว่า node package manager ในการติดตั้งพวก dependency พวกนี้นะครับพวก module พวกนี้นะครับอ่ะก็อันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวจะให้ทุกคนไปติดตั้ง node js ก่อนนะครับผมโอเคครับก็ให้ทุกคนเนี่ยมาที่เว็บไซต์ nodejs org นะครับผมก็ให้ทุกคนมาดาวน์โหลดได้เลยนะครับดาวน์โหลดตัวนี้เลยนะครับอ่ะ recommended for most users นะครับอ่ะดาวน์โหลดติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับผม หลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยนะครับทุกคนก็สามารถที่จะเช็คนะฮะเวอร์ชันของ node js ได้นะครับผมอ่ะพิมพ์ node h v นะครับโอเคตอนนี้เนี่ยของผมมันเป็นเวอร์ชัน12.15นะครับจริงๆเนี่ยเมื่อกี้คือผมไม่ได้โหลดมาติดตั้งใหม่นะถ้าทุกคนโหลดติดตั้งใหม่มันก็จะเป็นเวอร์ชันอ่า l a t e s t ตามนี้เลยนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยมันเป็นตัวเก่าแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็ยังใช้งานได้นะครับผมโอเคนะครับ แล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นตัว MySQL Server นั่นเองนะครับอ่ะตรงนี้ก็ให้ทุกคนเนี่ยมาติดตั้งตัวแซมนะครับผมอ่าดาวน์โหลดตามระบบปฏิบัติการของทุกคนเลยนะครับตามนี้นะครับดาวน์โหลดเสร็จก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับผมซึ่งหลังจากที่ทุกคนติดตั้งแซมเรียบร้อยเนี่ยนะครับก็เปิดขึ้นมาได้นะครับผมอ่าเปิดตัวนี้นะฮะใน OS เนี่ยมันจะเป็นอ่าไอคอนแบบนี้นะครับ ถ้าใน Windows ทุกคนเนี่ยมันจะเป็นไอคอนตัวนี้นะนะครับแต่ว่าอันนี้ผมใช้เป็น Mac นะฮะมันก็เลยจะเป็นตัวลักษณะแบบนี้นะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยกดสตาร์ทนะครับในส่วนของ mysql database นะครับแล้วก็ apache web server ตัวนี้นะครับอ่าถ้าใน Windows มันก็จะมี2ตัวนี้เหมือนกันก็กดสตาร์ทได้เลยแล้วก็รอให้มันขึ้นเป็นสีเขียวนะครับอ่าตรงนี้ผมก็จะรอให้มันขึ้นเป็นสีเขียว อ่าโอเคนะครับผมทีนี้เนี่ยผมก็อาจะ go to application เลยนะครับอ่ากดได้เลยนะครับแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวมันจะเปิดมาที่ตัวอ่า Safari นะครับซึ่งผมก็สามารถเปิดในโคมได้โดยการใช้ local host นะฮะอ่าแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเขียนใหม่ local host โอเคนะครับ แล้วก็ถ้าใครมาที่หน้าแดชบอร์ดเนี่ยให้มากดที่ php m y admin นะครับเพื่อเข้ามาที่หน้า php m y admin นั่นเองอ่ะจะเป็นหน้าเอาไว้อ่าสร้างฐานข้อมูลอะไรเงี้ยนะครับเอาไว้จัดการกับฐานข้อมูลโอเคเรียบร้อยนะครับผมจากนั้นนะครับให้ทุกคนมาสร้างตัวโฟลเดอร์ชื่อว่า node login แล้วก็ลากเข้ามาที่ vs code ได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะเปิด Terminal ของ vs code ขึ้นมานะครับมาที่ view นะฮะอ่าเดี๋ยวผมกดคลิก ที่นี่ก่อนนะครับแล้วก็มาที่ View มาที่ Terminal นะครับถ้าใครใช้ Windows น่าจะกด Alt นะถ้าเมนูมันซ่อนนะนะครับกด a l าแล้วเมนูมันจะออกมาอ่ะ t e r m i ม a l มาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะใช้คำสั่ง npm init ก่อนนะครับในการต,ติดตั้งตัวไฟล์ package.json นะครับผมโอเคตรงนี้มันก็จะถามว่าอะไรเนี้ยนะครับเรากด enter ไปได้เลยรัวๆเลยอ่ะปึ๊บเสร็จปึ๊บเนี่ยมันจะมีตัวนี้มา p a c k a g e .js o n แบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้มันยังไม่มี Dependency หรือว่าอะไรเลยนะครับก็จะเป็นโล่โงๆแบบนี้มี Name, Version, Description, Main, Script, s, ่า u t h o r license ตามนี้นะครับผมซึ่งต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะปิดไปก่อนเราจะสร้างนะครับผมตัวไฟล์ที่ชื่อว่า,า .login.js นะครับอ่ะ ซึ่งตรงนี้จะเป็นตัว entry point ของเราเลยนะครับก็คือไฟล์นี้นะครับผมแล้วก็ไฟล์ html นะครับ login.html โอเคนะครับตรงนี้ผมก็จะวางโครง html มาเลยนะครับเขียนว่า node login นะครับผมโอเคจากนั้นเดี๋ยวเรามา,าดีไซน์ตัว form นะครับตัว login form กันก็ผมจะมี div นะฮะ class login form <c oughs> แล้วก็ในนี้จะมี head 1, นะครับเขียนว่า login form โอเค okay, ด้านล่างก็จะเป็นพวกฟอร์มนะครับสร้างฟอร์มขึ้นมาซึ่ง action เนี่ยนะครับผมจะให้มันไปที่ตัวออสนะครับผมแล้วก็เม h o d ตรงนี้จะเป็น post นะฮะโอเค okay, ข้างในก็จะมี input นะครับ input ตัวแรกใา,ายเป็น text นะครับ name เป็น username นะครับเอาไว้กล่อง username Place holder จะเป็น Username นะครับแล้วก็ใส่ Required ไปด้วยนะครับในการป้องกันฟอร์มนะครับในเวลาที่แบบ User กรอกไม่ครบก็ยังจะกด Submit ไม่ได้นะครับใส่ตัว Attribute Required เพิ่มไปด้วยนะครับเป็นการ Validate Form แบบเบื้องต้นนะครับผมอ่ะอันที่2จะเป็น Password นะครับ Name ก็จะเป็น Password Place holder เป็น Password แล้วก็ input นะครับตรงนี้จะเป็น type submit โอเคแบบนี้นะครับจากนั้นมาเขียน css นะครับอ่ะก็ภายใน tag head นะครับก่อนปิด tag head แบบนี้นะฮะผมจะเขียนอยู่ในอ่าไฟล์นี้เลยลวกันหรือว่าเขาเรียกอีกชื่อหนึ่งเวลาที่เราจะเขียน css ในไฟล์จะเรียกว่าการเขียนแบบ internal นะครับอ่า internal css นะครับผม โอเคก็อันดับแรกเข้าถึงคลาสล็อกอินฟอร์มนะครับกำหนดความกว้าง300พิกเซลมาร์จิ้นศูนย์อัโต้จัดกลางๆนะครับแล้วก็ฟอนต์แฟมิลี่ผมจะเอาเป็น Arial ตามนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดอ่าให้ดูก่อนแล้วกันโอเคนะครับนี่คือฟอร์มของเรานะฮะจากนั้นนะครับก็จะ เข้าถึงคลาส login form head 1นะครับตรงนี้ text line เป็น center color เป็น cd 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 นะครับ font size 2 4 p พิกเ padding 20บนขวาล่างซ้ายตามนี้นะครับผมต่อไปก็จะเป็น login form input ที่มีท้ายเป็น password นะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่มีท้ายเป็น text นะฮะอ่ะตรงนี้ผมก็จะให้ width เนี่ยเหมือนกว้างเต็ม100%ไปเลย padding 15px พ border 1px พ solid DDD นะครับ margin bottom 15px พ box sizing กำหนดเป็น border box นะครับโอเคจากนั้นต่อไปก็จะเป็น login form input ที่มีท้ายเป็น submit ่ะตัวนี้เราก็จะ width 100%เป์เซ็นหมือนกัน padding 15บห้าพิกเ background color เป็นอ่หาสาม b 6 3นะครับโอเคแล้วก็ border นะฮะลบออกไป box sizing เป็น border box cursor เป็น pointer ฟ o n ต a เนะครับเป็น b o l d แล้วก็สีฟอนต์เป็นสีขาวโอเคมาดูผลลัพธ์กันอ่ะเราก็จะได้แบบนี้นะครับผมโอเคนี่ก็จะเป็นตัวฟอร์มดีไซน์นะครับประมาณนี้นะครับผมขั้นตอนต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะมาติดตั้งตัวอ่าแพ็กเกจนะครับก็คือจะมีอ่า r x s s e s s นะฮะ Express i o n s แล้วก็ my sql for node js นะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาเทอร์มินอลด้านล่างตรงนี้ฮะเราจะใช้คำสั่งนะครับ npm install นะครับ express express-session uh, นะครับแล้วก็ mysql แล้วก็อาจจะ dash dash save ก็ได้นะครับ mm hmm. เพื่อให้มันติดตั้งลงใน local folder นี้นั่นเองนะครับโอเคกด enter ไปตรงนี้เนี่ยที่เห็นว่าผมใช้ชื่อ3ชื่อเลยก็คือผมติดตั้งทีเดียว3ตัวเลยนะครับเราสามารถพิมพ์แบบนี้ได้เลยนะครับอะ ก็รอติดตั้งจนเสร็จนะครับโอเคนี่ฮะพอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาจะมีโฟลเดอร์ Node Modules นะครับเพิ่มมาซึ่งไอตัวโฟลเดอร์นี่แหละก็จะมีพวกโมดูลต่างๆนะครับให้เราเนี่ยสามารถ import นะครับเข้ามาใช้งานได้นั่นเองนะครับก็จะเห็นได้ว่าเมื่อกี้เราติดตั้งอะไรฮะอ่า Express ใช่ไหม Expressession แล้วก็ MySQL เห็นไหมครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับผมซึ่งตัวอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นอ่าเหมือนกับ ของ Default ของเขาอยู่แล้วนะครับเขาก็ติดตั้งมาให้เราด้วยนะครับผมเป็นค่า Default อ่ะโอเคตามนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเดี๋ยวเรามาที่ไฟล์ login js นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะทำการสร้างตัวแปรนะครับแล้วเราก็จะ Require นะครับพวกอ่าโมดูลที่เราติดตั้งมา,มาเมื่อกี้นะครับอ่ะก็จะตามชื่อเลยมี mysql มี express นะครับมี session มี body parser ด้วยนะครับซึ่ง body parser เนี่ยเราไม่ได้ติดตั้งใช่ไหมแต่ว่าตัว node เนี่ยเขามีอยู่แล้วนะครับก็เราก็จะ import เข้ามาด้วยเพราะว่ามันจะอาจําจเป็นต้องใช้นะฮะเดี๋ยวผมอมธิบายว่ามันทำไมต้องจําเป็นนะฮะ,ะตรงนี้เป็น parser นะครับแล้วก็ path โอเคตามนี้นะครับผม โอเคครับทีนี้ผมจะพามารู้จักกับ2ตัวสำคัญสำคัญเลยที่เราจะต้องใช้บ่อยๆเลยถ้าทุกคนจะพัฒนาเว็บไซต์ด้วย node js นะครับตัวแรกคือจะเป็น express นะครับ express เนี่ยมันคืออะไร express ก็คือจะเป็นเว็บแอปพลิเคชันเฟรมเวิร์บน node js นะครับที่ได้รับความนิยมมากๆตัวหนึ่งนะฮะซึ่งไอตัว express เนี่ยมันจะมีฟีเจอร์ต่างๆนะครับช่วยให้เราทำเว็บได้สะดวกขึ้นนะครับอย่างเช่นการทำ routing หรือว่า ทำเว็บไหลหน้านะครับมี m i d d l e ลแวรนะครับการจัดการอาไอตัว Middleware เนี่ยก็คือจะเป็นตัวที่เอาไว้จัดการร e ค u e s t แล้วก็ r e สปอนส์นะครับผมทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาเว็บโดยใช้ Node.js เ,เนี่ยได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมตัวต่อไปนะครับก็จะเป็น Body Parser นะครับว่ามันคืออะไรนะฮะ ไอตัว body parser เนี่ยมันจะเป็น middleware นะครับ middleware ก็คือโค้ดที่ทำหน้าที่เป็นตัวกรอง request นะครับก่อนที่จะเข้ามาถึงแอปพลิเคชันของเรานะฮะ,ะว่าง่ายๆเลยก็คือก่อนที่จะเข้ามาถึง app.get หรือว่า app.post เนี่ยมันจะต้องผ่าน middleware ก่อนนะครับโดยเราสามารถใช้งาน middleware เนี่ยได้ผ่านทางคำสั่งนี้ฮะ app.use นั่นเองนะครับเราเอา Middleware เนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับอย่างเช่นกรองอกรอง request นะครับว่า ต้องมีการถือโทเค็นมาก่อนนะถึงจะเข้ามาเอารีซอทของเราได้หรือเอาไว้เก็บล็อกนะครับว่าใครเข้ามาที่แอปพลิเคชันของเราบ้างนะครับในที่นี้เนี่ยเราจะใช้ middleware นะครับในการ parsing request body นะครับโดยเราจะใช้นี่ฮะตัวคำสั่ง body parser json นะครับจะทำให้เราเนี่ย parse application json ได้นะครับแล้วก็ body parser url encoded เ่าเซตตัว extended เป็น true นะครับจะทำให้เรา parse application ตามนี้ได้นะครับ x w w w f o r m u l e n c o d e d ได้นั่นเองนะครับผมโอเคครับทีนี้ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาสร้างฐานข้อมูลกันนะครับซึ่งฐานข้อมูลของผมเนี่ยผมจะตั้งชื่อว่า accounts นะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เนี่ยเป็น utf 8 general ci นะครับโอเคตามนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาที่ sql เนะฮะเราจะสร้าง table หรือว่าตารางขึ้นมานะครับ create table นะครับ Uh, ชื่อว่า account s, นะครับผมโอเคซึ่งฟิลด์ที่เราจะมีการเก็บข้อมูลก็จะมี id นะฮะ id นี้จะเป็นตัวเลขเป็น int นะครับ not n o l นะครับเป็น primary key แล้วก็ auto increment นะครับตัวต่อไปจะเป็น username นะครับ username นี้จะเป็นตัวอักษรหรือว่า varchar หรือว่า v a c h a r นะครับอ่า uh, username นี้สัก50ตัวพอ not n o l l อ แล้วก็ password นะครับ password ก็จะเป็น w a r c a r 2 5 5นะครับ not no แล้วก็จะมีอีเมล w a r c a r เหมือนกันนะครับอ,อันนี้สัก100 not no นะครับตัวสุดท้ายไม่ต้องใส่คอมม่านะครับเช็คโค้ดดูดีๆนะครับผมแล้วก็กำหนด Engine นะครับเป็น innodb นะครับจากนั้นก็ Set Default เป็น charset utf 8นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับจากนั้นกด go เลยปึ๊บอ่ะเราจะได้อ่า database accounts มานะครับผมแล้วก็ตาราง accounts นั่นเองนะครับผมโอเคตามนี้นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการสร้างการเชื่อมต่อไปที่ฐานข้อมูลของเรากันนะครับอ่ะเราก็จะสร้างตัวแปรนะครับชื่อว่า connection นะครับอ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมจะเอาตัว แม mysql มานะครับแล้วก็เรียกใช้ตัวฟังกช์ชันตัวนี้นะฮะ create connection นะครับผมโอเคแล้วก็ข้างในนี้เราจะใส่ข้อมูลของเรานะครับก็จะมี host นะฮะอ่า host เนี่ยจะเป็น local host นะครับใช้เป็น SAM ก็จะเป็น local host user นะครับผม user เนี่ยจะเป็น root นะครับ password ถ้าใช้ SAM จะไม่มีนะครับก็เว้นค่าว่างไปได้เลยแล้วก็ ชื่อฐานข้อมูลของเรานะครับอ่ะเราใช้ชื่อว่าอะไรนะครับก็มาเช็คดูได้ก็คือชื่อ account นั่นเองนะครับผมโอเคนะฮะ account นะครับตามนี้นะครับผมจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการใช้งานตัว express นะครับผมอ่ะในการที่จะบอก express ว่าเราจะมีการใช้พวกอ่า package บางตัวนะอย่างเช่น session หรือว่า body parser ตัวนี้นะครับผมอ่ะเราก็สร้างตัวแปรชื่อว่า app แ,แล้วก็จะ เรียกใช้ express ที่เรา Require มานะครับโอเคจากนั้นเราจะใช้ app use นะครับตัวแรกจะเป็น session นะครับผมอ่า session เนี่ยเราจะมีการกำหนด secret นะฮะเป็น secret r e s e นะครับเป็น true แล้วก็ save initialized เป็น true เหมือนกันนะครับจากนั้นนะฮะเราก็จะใช้ app use ตัวนี้จะเป็น body parser นะครับก็จะใช้กำหนด U r L e n c o d e d นะครับตรงนี้เราจะกำหนด extended เป็น true นะครับโอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับ body parser เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะเป็น json นั่นเองนะครับผมโอเคต่อไปครับเราก็จะมาสร้างตัว route นะครับเอาไว้สำหรับเวลาที่ client เนี่ยมีการ connect มาที่ Server นะครับตัวหน้าล o g In เนี่ยก็จะ ถูกแสดงขึ้นมานั่นเองก็คือเป็นไฟล์ตัว login html เนี่ยนะครับอ่าเราก็จะใช้ app get เลยนะครับซึ่งหน้าแรกก็ผมจะกำหนดเป็นตัวนี้นะครับเป็น slash นั่นเองก็จะหมายถึงอ่าหน้าแรกสุดนะฮะอ่าจากนั้นก็จะมี callback function ซึ่งเราก็จะรับ request นะครับกับ response มานะครับผมโอเคซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็จะให้มันนะครับ response แล้วก็เซนต์ไฟล์นะครับผมเราจะมีการใช้ตัว Path ตัวนี้นะครับที่เรา Require มาแล้วก็ใช้ Path.join นะครับตามด้วย Directory Name c o n c a t e n a t e กับไฟล์ Login นั่นเองนะครับ Login.html โอเคเรียบร้อยนะครับต่อไปเนี่ยเราจะมาทำการจัดการกับ Post Request กันแหละนะครับผมอ่ะซึ่งถ้าเรามาดูที่หน้า Login เนี่ยก็จะเห็นว่าในส่วนของฟอร์มเนี่ย เรามีแอคชั่นไปที่ auth ใช่ไหมครับแล้วก็เมธอดเป็น post นะฮะเวลาที่ user มีการาใส่ username แล้วก็ password กด submit มากา็จะให้มันมาที่ auth นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาสร้าง r route auth กันก็ใช้ app.post เลยนะครับตรงนี้จะเป็น slash auth นะครับผมแล้วก็จะมี callback function รับ request มา r e s p o n s e โอเคนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย อันดับแรกเลยเราจะเอาอารับค่าฟอร์มนะครับรับค่ามาจากฟอร์มแล้วก็มาเก็บในตัวแปรก่อนก็จะทําโดยวิธีนี้ฮะสร้างตัวแปรชื่อว่า username ขึ้นมานะครับเราก็จะใช้ request นะฮะ body นะครับแล้วก็ username นะครับอ่าซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับ php ก็อย่างเช่นเราต้องสร้างตัวแปรใช่ไหมครับแล้วก็รับค่าจากอะไรฮะจาก input ใช่ไหมในที่นี้เป็น post ก็จะเป็น username แบบนี้ใช่ไหมครับ ่ะก็จะนี่ครับเปรียบเทียบกันแบบนี้เลยประมาณนี้นะครับส่วนบนก็คือเป็นของ JavaScript อันนี้คืออ่ะของ PHP ก็จะแตกต่างกันแบบนี้นะครับซึ่งไอตัว name นะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยเราก็กำหนดอ่ name username name password ก็จะเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราใช้ request เข้าไปที่ body เข้าไปที่ username นะครับก็คือเอาค่าจากอ่า input มาแล้วก็มาเก็บไว้ในตัวแปรนั่นเองนะครับโอเคแบบนี้นะครับตัวต่อไปก็จะเป็น password นะครับผมโอเคนะครับทีนี้เราก็จะมีการเช็คนะฮะว่า username และ password นะครับเราก็จะมีการใช้ตัวแปร connection นะครับที่เรามีการเนี่ยนะครับเชื่อมต่อและดึงมาใช้นะครับแล้วเราก็จะใช้ตัวฟังก์ชัน query นั่นเองนะครับก็คือเราจะมีการใช้คำสั่ง sql ในการเลือกข้อมูลจากตารางนะครับก็ใช้ select star form ตารางของเราก็คืออะไรฮะมาดูจะเป็นอะไรฮะ account s ใช่ไหมครับโอเคอ่ะ select star from account s นะครับ where username นะครับตรงนี้ผมจะใส่ question mark ไว้แล้วก็ password นะครับอันนี้เหมือนการใส่ question mark ไว้ทีนี้เราจะ c o m m a นะครับตามด้วยชื่อของตัวแปร username กับ password นะครับแล้วเราก็จะมี callback function ตรงนี้จะมีการรับ error มา รับ result มานะครับแล้วก็รับ fill มานั่นเองนะครับผมโอเคจากนั้น,นครับเราจะมีการเช็คนะครว่าถ้าเกิด result นะครับ .length มากกว่า0เราก็จะทำการใช้ request .session .login g นะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นการเก็บ session แล้วนะครับในที่นี้ก็คือจะเป็น session login เก็เป็น true นะครับแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นเดี๋ยวผมก๊อปมาเลย ตรงนี้จะเป็น username นะครับตรงนี้เราก็จะเก็บ username ไว้นะฮะจากนั้นทำไงต่อถ้าเราเช็คปุ๊บข้อมูลมันตรงใช่ไหมฮะอเก็บ session เรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง login แล้วก็ username เราก็จะให้มันทำการ redirect นะฮะเราก็ใช้ response redirect ไปที่หน้าอะไรครับไปที่หน้า home นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาสร้างาต่อจากตัว auth ตัวนี้เลยนะครับโอเค แต่ว่าทีนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงล่ะนะครับเราก็จะให้ข้อความนะฮะใช้ response.send ให้ข้อความเนี่ยส่งตอบกลับมาที่หน้าเว็บว่า incorrect username and slash or password นะครับโอเคนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราจะทำการใช้ response.end เลยก็คือการปิดการเชื่อมต่อน,นั่นเองนะครับถ้าโอเคตรงตามนี้ถูกต้องนะครับทีนี้ครับ เราจะมี else อีกนะครับก็คือ if ตัวนี้เดี๋ยวเราจะมี else อีกก็คือถ้าไม่ได้มีข้อมูลกรอ,อกมานะครับผมอ่ะเราก็จะใช้ response send เหมือนกันนะครับส่งข้อความมาทางหน้าเว็บว่า please enter username and password โอเคนะครับแล้วก็ใช้ response end เหมือนกันนะครับปิดการเชื่อมต่อโอเคเรียบร้อยนะครับในส่วนของอ auth นะครับในการเช็ค ข้อมูลนะครับผมจากนั้นนะครับก็เดี๋ยวเราจะมีการอะไรฮะสร้างตัว path home หรือว่า route home นั่นเองก็จะเห็นว่าเนี่ยตรงนี้เรามีการเช็คใช่ไหมครับว่า username กับ password ซึ่งถ้าเราไปเช็คในตารางและข้อมูลตรงนี่ฮะเรามีการเก็บอะไรฮะ session login session username ใช่ไหมครับแล้วก็ให้ redirect ไปที่หน้า home อ่ะเดี๋ยวเรามาสร้างหน้า home กันก็คือจะใช้ app get แล้วก็ไปที่หน้า home h home นะครับอ่ะแบบนี้ มี callback function นะครับ request response ตรงนี้เนี่ยเราจะมีการเช็คก่อนเลยอันดับแรกก็คือเราจะเช็คว่ามี session login มาหรือเปล่านะครับอ่าเป็น true หรือเปล่าซึ่งถ้ามีก็เราก็จะให้อะไรฮะข้อความส่งออกมาเหมือนกันนะครับก็ใช้ response send ข้อความที่จะส่งมาก็จะเขียนว่า welcome back าจากนั้นผมจะ concatenate กับตัว session username นะครับก็คือจะเอาชื่อ แสดงออกมานั่นเองนะครับโอเคแล้วก็คอนแนคเนตกับอา,อาจจะเป็นเครื่องหมายตกใจแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าาไม่ได้มีการล็อกอินนะครับผมก็จะให้ขึ้นข้อความว่าถ้าเช็คแล้วไม่มีไอตัวเซสชันล็อกอินมานะครับก็ให้ขึ้นข้อ,อให้ขึ้นข้อความว่า please log in to view this page แบบนี้นะครับแล้วก็ทำการ ปิดการเชื่อมต่อไปเลย response n นะครับผมโอเคนี่ฮะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราจะมีการทดสอบแอปใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะให้อ่าทดสอบไปที่พอร์ต0 0 0พแล้วกันเราก็จะใช้ app listen ใส่3000เข้าไปนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบตัวแอปพลิเคชันของเรากันโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาทดสอบกันอันดับแรกเลยเดี๋ยวมาเพิ่มข้อมูลก่อนนะครับเดี๋ยวมาที่แทรกนะฮะ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ insert นะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มปฏิพานแล้วก็รหัส1234นะครับตามด้วยอีเมลปฏิพาน at gmail com โอเคกดไปนะครับอ่าตอนนี้เรามีข้อมูลมาแล้ว1อันนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดเซิร์ฟเวอร์กันเลยนะครับตรงนี้อ่าไอ้หน้าล็อกอินเนี่ยตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าผมให้ดูหน้า html เฉยน,นะครับก็เดี๋ยวเรามาเปิดเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับก็จะใช้คำสั่งนี่ฮะ ใช้โน้ตนะครับตามด้วยชื่อไฟล์ก็คือ login.js อ่ะกดไปนะครับซึ่งมันก็จะไม่ขึ้นอะไรนะครับถ้าขึ้นแบบผมก็คือถูกต้องนะครับเพราะว่าผมไม่ได้อ่าใช้ล็อกก็เลยจะไม่ได้ขึ้นอะไรนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเปลี่ยน local host แล้วก็ตามด้วยค colon ส0พแบบนี้กด enter ไปนะครับอ่ะถ้าได้เนี่ยมันก็จะขึ้นเหมือนหน้าเดิมเลยเหมือนหน้า html เมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่า title เนี่ยที่ผมเขียนไว้ตอนแรกก็คือจะเป็น node login นะครับผมอ่ะ ที่ผมเขียนไว้เนี่ยนะครับโอเคตอนนี้หน้าล็อกอินเนี่ยแสดงมาแล้วเห็นไหมนะครับเพราะว่าเรามีการเชื่อมต่อแล้วปุ๊บทีนี้เรามาลองล็อกอินดูนะครับผมก็ใช้อะปฏิพาณแล้วก็1 2 3 4ใช่ไหมครับข้อมูลที่ผมเพิ่มไปเมื่อกี้กด s ั b มิ t ดูอ่าเห็นไหมครับก็จะได้แล้ว e l c o m e back ปฏิพานนะครับผมแต่ทีนี้ถ้าผมลองกรอ,อกผิดละ่ะผมกรอ,อกพาสเวิร์ดมั่วๆนะกด s ั b มิ t อ่ะก็จะขึ้นว่า In c o r r e c t username and or password นั่นเองนะครับผม อ่นะครับโอเคครับทุกคนก็สำหรับทิ utorial นี้นะครับมันเป็นอ่า basic login system เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็น basic solution หรือว่าเป็นพื้นฐานเลยนะครับเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนเนี่ยใครที่อยากจะลองเริ่มต้นเขียนดูนะครับด้วย Node.js Express เนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งผมไม่แนะนำให้ใช้แบบในอ่าเขาเรียกว่า production หรือว่างานจริงนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แบบ ปลอดภัยอะไรมากมายนะครับก็คือแบบเป็นเบสิกนั่นแหละพื้นฐานเลยนะครับซึ่งก็เดี๋ยวถ้ามีคนสนใจนะครับยังไงก็คอมเมนต์ด้านล่างไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะมาทําสอนเพิ่มก็คือจะมีเรื่องของการสมัครสมาชิกอะไรเนี้ยก็คือเป็นแบบฟูลระบบเลยเหมือนกับ PHP นะครับถ้าใครสนใจก็ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็คอมเมนต์มานะครับว่าอยากจะให้สอนหรือเปล่านะครับผมโอเคครับก็วิดีโอนี้นะครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ